มาดูน้องหมาอีกตัวหนึ่งนะครับเดินในสายจุงนะครับน้องหมาพันนี้นะครับเป็นน้องหมาพันผสมนะครับเป็นพุดเดิ้ลนะครับก็ชื่อสแน็ควันนี้สแน็คกับเจ้าของนะครับก็จะมาลองดูนะครับว่าการเดินกับน้องหมาพันเล็กๆตัวเล็กๆนะครับเวลาที่น้องหมาเขาทำนู่นทำนี่เนี่ยส่วนมากเจ้าของนะครับจะใจอ่อนเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเวลาที่เราจุงเดินแล้วน้องหมาขวนตะกุยตะกายนะครับเราควรจะแก้กับปัญหากันอย่างไรนะครับแล้วก็มาดูอีกนิดนึงนะครับก็คือเจ้าของจะสั่งนั่งสั่งคอยดูนะครับแล้วก็มาสังเกตนะครับว่าน้องหมานะครับที่โดนสั่งโดยเจ้าของนะครับโดยที่มีการยอมรับเจ้าของแล้วอะครับมันจะมี eye contact มันจะไม่ได้ทำแบบไร้อารมณ์หรือทำเพราะว่ามันต้องทำนะครับสังเกตง่ายๆคือเวลาเราเจ้าของสั่งนะครับมันสั่งปุ๊บมันจะเหมือนมองหน้าถ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าของสั่งนะครับแล้วมันแง่มองหน้าเหมือนเรารู้ว่าทำอะไรต่อนั่นแหละครับการที่น้องหมาเขาซินเซียร์หรือการยอมรับเจ้าของเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับแต่ถ้าเราสั่งน้องหมาแล้วน้องหมาเหมือนนั่งก็นั่งหมอบก็หมอบคอยก็คอยแต่ไร้อารมณ์นะครับให้สันนิษฐานเบื้องต้นครับแกแค่หาทางรอดครับเพื่อจะให้เราไม่ยุ่งกับเขาอีกนะครับดูเหมือนจะสั่งได้แต่จริงๆแล้วเราสั่งได้เขาจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปตามชมพร้อมกันครับ We're the